แต่สำหรับผู้หญิงนะครับไม่ต้องวัดนะครับผู้หญิงถามว่าทำทำไมผู้หญิงไม่ต้องวัดครับเพราะว่าอวัยวะเจริญพันธุ์ผู้หญิงเป็นอวัยวะซึ่งมหัศจรรย์มากคุณเชื่อไหมมดลูกคุณอันแค่นี้เองอะผู้หญิงทุกคนอะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวโตยักษ์ยังไงอันแค่นี้เองครับแต่เวลามันขยายไม่ใหญ่ขนาดนี้นึกออกไหมครับเหมือนกับว่าอีตรงนั้นก็เหมือนกันครับว่าช่องทางขนาดไหนแต่นึกสิครับหัวลูกใหญ่กับกำปั้นผมยังออกมาได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเราถึงเห็นสาวๆตัวเล็กๆโดนนิโก้หิ้วตะเบงเอวกลับไปเป็นเนียเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็เลยไม่มีขนาดมาตรฐานนะครับคุณครับเพราะว่ารับได้ทุกขนาดครับ